ไดมอสควบคุมด้วยสมองและการเคลื่อนไหวของนักบินคาซุยะโดยตรงการโจมตีเกือบทั้งหมดจึงเป็นรูปแบบคาราเต้ศิลปะป้องกันตัวที่คาซุยะถนัดสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าละจะมาพูดถึงไดมอสหรือเพื่อนๆนะคะในไทยจะรู้จักกันว่าไดมอสยอดขุนพลค่ะไดมอสสูง45เมตรหนัก150ตันประเภทซูเปอร์เจเนอรัลไดมอสเมษายน1978ถึงมกราคม1979บนทีวีมี44ตอนไดมอสเป็นยูนิตหุ่นยนต์ที่แปลงร่างมาจากรูปแบบรถบรรทุกควบคุมด้วยสมองและการเคลื่อนไหวของนักบินคาซุยะโดยตรงการโจมตีเกือบทั้งหมดจึงเป็นรูปแบบคาราเต้ศิลปะป้องกันตัวที่คาซุยะถนัดข้อมูลจำเพาะพลังงานไดมอสไลท์ในซูเปอร์โรบอทวอร์ MX ไดมอสเป็นอาจารย์สอนวิทยายุทธให้กับเกียเดนโดและในอัลฟาไดมอสสามารถใช้ท่าประสานร่วมกับคอมแบตเตอร์วีและโวลเทจ5ในการ์ตูนก่อนการแปลงร่างคาซุยะจะต้องขับรถยนต์กึ่งยานอวกาศเข้าไปจอดในรถบรรทุกก่อนแล้วจากนั้นให้รถบรรทุกวิ่งไปสักพักก่อนจะเปลี่ยนร่างเป็นรูปแบบหุ่นยนต์ไดมอสซึ่งวุ่นวายดีแท้ชื่อของไดมอสมาจากคำว่าไดนาโมคือเครื่องปั่นไฟนักบินหลักและยูนิตที่ปรากฏคาซุยะริวซากิไดมอสคาซุยะเป็นนักบินประจำของไดมอสเขามีความเชี่ยวชาญวิชาคาราเต้ทำให้ไดมอสของเขาโจมตีศัตรูด้วยวิชาคาราเต้เป็นหลักแต่ยังมีอาวุธยิงระยะไกลติดตัวอยู่บ้างนานะอิซุมิกาเวอร์ FXนักบินซัพพอร์ตจากซีรีส์ไดมอสยานกาเวอร์จะปรากฏตัวมาพร้อมไดมอสในทุกภาคเป็นยูนิตที่สามารถเติม EN ได้ซีรีส์ออน C Compact Alpha MX Aก็จบไปแล้วนะคะสำหรับไดมอสแล้วครั้งหน้าจะเอาตัวอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
มดคิดคือ死体を破棄します。お許しを。